โอ้สวัสดีค่ะพบกับ PK Studio นะคะที่ต้องโชว์หน้าแค่นี้เพราะว่ามันไม่สวยงามหรอกตรงเนี้ยกดสิวมานะจ๊ะวันนี้จะโชว์แค่การแต่งตาให้ดูเนาะสปิริตสูงเห็นไหมบอกว่าจะทำก็ทำก็ไม่แต่งทั้งหมดนะจ๊ะเพราะว่าหน้าไม่พร้อมอันนี้ก็ไม่ได้ลงรองพื้นก็คือจะลงแค่ให้เห็นว่าเป็นช่วงตาขั้นตอนแรกเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นสีอ่อนกว่าตาเราหลุมแรกก็ได้ค่ะใช้ดีนะตัวนี้คือคิวเพสค่ะ3หลุม200กว่าบาทนะลงเลยค่ะลงถ้าไม่มีแปรงก็ใช้นิ้วกดกดวอร์มเขากดให้ทั่วเปลือกตาก่อนพอลงทั่วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีสีเนื้อสีแมตต์เราก็หาแป้งที่มันแมตต์มาลงก็ได้ที่มันสว่างหน่อยก็ได้ใช้แป้งตบเขาประมาณเนี้ยคิ้วก็วาดเลยก็ได้ค่ะให้มันได้รูปสวยงามนะคะคือเอาตามหน้าของเราอ่ะเราจะเติมหางนิดนึงก็ได้ค่ะแต่อย่าเยอะนะเนี่ยค่ะประมาณนี้คิ้วจะเข้มๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่าหนาเตอะนะแต่คือให้เห็นว่ามีคิ้วอะค่ะให้เข้ากับสีผมนะคะพอคิ้วได้แล้วเนี่ยตามานะคะตาก็อันนี้ใช้พาเลตง่ายๆค่ะตามคอนเซปต์มูดดินเมเบอรีนค่ะคือเป็นอยากไปออกงานใช่ไหมแต่อยากได้ตาดุงานกลางคืน smoky eye เราเบื่อแล้วสีทองสีบอลทองบอลเทาบอลน้ำเงินวันนี้จากธีมงานแต่งแล้วก็เข้ากับชุดพอดีสีชมพูก็เลือกใช้สีชมพูกับม่วงนะคะวันนั้นก็ไม่ยากค่ะอันดับแรกคือพอเราลงพื้นตาได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดคล้ายๆแป้งเขียนคิ้วเงี้ยค่ะวิงไปเลยค่ะคือเขียนเป็นอายไลเนอร์ไกลไว้ก่อนก็ได้ค่ะว่าควรที่จะมีตาเราควรจะขนาดถ้าเอาแค่นี้ก็ละเอาไว้ละเอาไว้นะคะพอมาเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้สีที่ต้องการเลยจ้ะถมเลยแต่อย่าเยอะเพราะเดี๋ยวเราต้องลงสีชมพูอีกใต้ตาเราอย่าเพิ่งลงแป้งหรือรองพื้นนะคะเพราะเดี๋ยวเราไว้เก็บทีหลังลากได้เลยค่ะแล้วกะดูว่าเราจะลากถึงไหนเนาะตามด้วยสีชมพูค่ะทาเข้าเลยมันจะดูเป็นการไล่สีเห็นปะอุ้ยจิ้มผิดทาเข้ามาเลยมันก็จะเก๋แบบนึงนะคะไม่ทำให้ตาดูน่าเบื่อที่จะเป็นสโมกกี้แบบสีน้ำตาลทองอะไรเงี้ยค่ะมันก็เข้ากับชุดนะแล้วก็ท้ายสุดคือหัวตาลงสีวิ้งวิ้งวิ้งตั้งเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเราอยากให้มีการไล่กว่านี้ก็ลงสีชมพูอ่อนได้อันนี้คือการไกด์ไลน์นะคะเราสามารถแต่งให้เยอะกว่านี้ได้เรื่อยๆเลยค่ะเอาตามที่เราชอบและถนัดเลยนะคะนี่ค่ะก็อาจจะลงตรงนี้ค่ะเพื่อให้ตาดูเข้มขึ้นปกติคล้ายๆก็ลงอายไลเนอร์นะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะอาจจะลงไลเนอร์ช่วยระดับนึงเนี่ยค่ะก็วาดเอาประมาณนี้เฮ้ยเลยเป็นหลายแฉกเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ลงได้เรื่อยๆบอกแล้วค่ะสีชมพูต่อเลยให้เข้มขนาดไหนเฮ้ยมันยังไม่เข้มเท่าไหร่เข้ามาอีกได้ไหมก็ได้นะคะแล้วตอนจบเนี่ยถ้าเราไม่มีแปรงเบนเราก็สามารถเอานิ้วก้อยถูได้ให้เขารวมเป็นสีเดียวกันนะคะ
เห็นไหมขึ้นลงคือลงได้เรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะพอใจสีแรกก็จะเป็นสีนี้นะคะสีเข้มสีที่สองสีที่สามหรือจะไม่ลงสีสามก็ลงสีนี้ได้เลยนะคะแต่พอถ้าเป็นรอบที่สามที่สี่เราจะแตะแล้วนะคะแตะเอาให้แบบเยอะๆอย่าปาดแล้วถ้าปาดแล้วเดี๋ยวสีเข้มจะหายไปหมดถ้ากลัวสีไม่ติดเอาผู้กันสเปรย์เอาน้ำฉีดนิดนึงก็จะติดดีนะจ๊ะสีมันอาจจะไม่ได้ติดดีเท่าไหร่ก็สวยนะก็ลงชิมเมอร์ชิมเมอร์นี่ดีนะสามารถเก็บตรงที่เลอะได้รายละเอียดปิดย่อยให้ลงไฮไลท์เนี่ยค่ะก็ขีดอายทับลายให้ชัดขึ้นเพื่อให้เขาเห็นว่าเป็นสมูกินให้ตาดูเฉียวแล้วก็ขีดมาถึงหัวตาแล้วก็ขีดลงมาค่ะเห็นไหมคะตาก็จะดูเข้มขึ้นเนี่ยค่ะขีดแล้วเราก็ต้องการสร้างลูกเล่นนิดนึงก็คือใช้พวกกันหัวแบนๆเกี่ยตรงสีม่วงอายแชโดว์สีม่วงแล้วก็มาขีดข้างล่างค่ะก็เก็บนิดนึงให้มันเส้นมันคมเขาวิงเขาเข้าไปอย่างนี้ค่ะนะคะเราก็ต้องลองซ้อมเปิดตาปิดตาว่ามันได้จังหวะจากโคนพอดีไหมเราพอใจหรือยังตรงไหนแล้วก็ใช้แป้งที่เป็นชิมเมอร์เก็บได้นะคะเนี่ยค่ะเก็บเลยแล้วเราค่อยมาลงรองพื้นอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะซ่อมในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปประมาณนี้แล้วก็ถ้าอยากให้ตาโดดเด้งกว่านี้เราสามารถติดขนตาปลอมได้นะคะไซส์แต่ต้องการเลยเห็นไหมคะแค่นี้มันก็ได้ตาไล่สีแล้วโดยไม่ยากคือพยายามซื้อเป็นเซตแบบนี้ค่ะมันจะง่ายต่อการไล่สีนะคะอย่างที่บอกพอตาเข้มแล้วเนี่ยณัชชาจะไม่แนะนำให้มีการแต่งแก้มอะไรมากมายจะเป็นการลงบอนเซอร์เชดดิ้งอะค่ะก็ใช้เหมือนเดิมเนาะแต่มันแตกยกให้ดูไม่ได้ชาทำตก2รอบแตกละเอียดเลยแต่ก็ยังสามารถประกบมาใช้ได้นะจ๊ะก็จะใช้บอนเนี่ยคอนทัวร์ในส่วนที่ไม่ต้องการทำให้หน้าตอบคือลุคนี้มันต้องเฉียวนะคะเฉียวแล้วก็ไม่ได้แบบจัดจ้านอะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเหมือนลงแป้งเก็บอีกรอบหนึ่งนะคะก็แป้งของนัชชาตัวเปิดก็จะเป็นตัวนี้มิสทีนลิปบอนสีจำไม่ได้มันก็เข้ากับใต้ตาเราพอดีเราก็เลยจะปัดแก้มตรงบริเวณนี้ค่ะปะตรงนี้ให้มันพอมีความสว่างแต่ถ้าเกิดใครไม่มีไฮไลท์แนะนำค่ะวันนี้ก็ใช้ดี NYX ลงตรงนี้ค่ะหน้าผากสันจมูกตรงนี้ปากด้วยถ้าเราต้องการความเป๊ะนะแนะนำให้ลงตรงช่วงนี้ปากแล้วก็ตรงไหนที่เราต้องการเน้นไฮไลท์ให้มีด่างแล้วก็ลงแป้งทับลงไปอีกทีหนึ่งหรือจะเป็นใต้คิ้วเงี้ยค่ะให้มันมีมิติก็ลงได้หรือจะเป็นหัวตาก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะเราถ่ายรูปออกมามันจะสวยมากเลยนะเนี่ยค่ะเราก็ใช้แป้งอ่ะเก็บอีกทีหนึ่งรายละเอียดอีกย่อย
เห็นไหมคะเราก็ใช้คู่กันเล็กๆก็ได้ค่ะกับแป้งเก็บเขาอีกทีหนึ่งแล้วก็ปัดบอนเซอร์แทนการปัดแก้มก็สวยไปอีกแบบชารู้สึกว่ามันดีกว่าค่ะมันดีกว่าปัดแก้มเพราะปัดแก้มจะเป็นแบบชมพูไปใช่ไหมเราสึกว่าแบบตาเรามันหนักแล้วอะเราก็ไม่อยากให้ส่วนไหนมันหนักกว่านี้อีกละเราก็ใช้คอนซีลดีกว่านะชาก็ชอบบางทีก็มาแต่งตานะสวยนะของ Urban Decay ค่ะ Beige Bond ก็ปัดตรงนี้เลยหนวกตรงนี้แหละพอละเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าสันจมูกยังไม่เข้าก็ใช้ตัวนี้ได้อีกปัดตรงนี้นะนะชาว่าของนัชชาพอละก็โอเคนะคะตามด้วยมาสคาร่านัชชามีเทคนิคกะค่ะก็คือใช้ตัวนี้ของ L'Oreal ปัดก่อนแล้วก็ปัดตาถ้าใครไม่รู้สึกสะใจว่าของตาปลอมนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะวิดีโออาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็ได้ตาเก๋ๆมาสองข้างไม่เหมือนกันคางมันไม่พร้อมก็จะได้เท่านี้ดูแค่นี้ไปก่อนลิปก็อย่างที่บอกค่ะสีนู้นนะคะเพื่อนอย่าใช้สีแปลกๆไม่ดีนะจ๊ะโอเควันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีอืม